จ้ะการควบคุมของได้ของทางเสียงจากตำรวจก็อยากสอบนะครับแต่ตำรวจเก่าที่เราบอกไปหลายครั้งว่าไม่พูดไม่พูดแล้วถามจริงเราได้ร่วมเอาเงินไปเล่นแชร์เขาไหมเนี่ยเอาเงินไปลงกับแม่มณีเขาด้วยปะทีมงานเราได้ไหนของไม่ตกเดี๋ยวลูกโป่งไม่เอาลูกโป่งสำหรับวันนี้ทางทีมงานสืบสวนและสอบสวนในคดีนี้นะฮะก็ได้มีการติดตามความคืบหน้าจะได้รายงานความคืบหน้านะครับล่าสุดที่เราจะอัปเดตให้ท่านได้รับทราบก็คือยอดผู้เสียหายที่มาร้องทุกข์นะครับล่าสุดนี้อยู่ที่274รายนะครับยอดความเสียหายก็ประมาณ137ล้านเศษนะเราได้ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมดที่จับมาแล้ว5รายครับนะฮะส่วนในรายละเอียดของการขยายผลทรัพย์สินเพิ่มเติมนะครับวันนี้เรามีการขยายผลได้มีการตรวจยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมเดี๋ยวทางท่านผู้ประกอบการนะจะได้ชี้แจงในรายละเอียดให้ท่านทราบเลยครับเชิญผู้ประกอบการครับทางศาลเจ็ดวันทางท่านผู้รับของหมายจับไม่นานเมื่อวานมีทั้งหมด3 คนที่เราได้จับการจับกุมมาได้ครับก็คือนายจิยะคีรีสวรรณคุณนางสาวพรสวรรค์ภูดินน้อยนางสาวสุภาพีนิกรศิษย์ในทางการสืบสวนมีความสัมพันธ์ในเรื่องการทำนิติกรรมและมีการเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ทางแม่มณีได้นำความผิดมาและที่ทรัพย์สินเพิ่มเติมได้เป็นเงินสดประมาณ5 ล้านบาท5,500,000 บาทของรูปพรรณประมาณ10 บาทครับแล้วก็แหวนเพชร2 วงอันนี้แหวนเพชรแท้ครับไม่ปลอมเพราะว่ามีใบรับรองควบคู่อยู่กับแหวนเพชรด้วยในครั้งนี้ทางตำรวจสืบสวนอุดรธานีปป.เมืองและสืบสวนภาค 4ได้ร่วมกันทำงานมาตั้งแต่วันแรกที่รับแจ้งความจนวันนี้ยังไม่หยุดนะครับการทำต่อเนื่องก็มีเพิ่มเติมวันนี้แค่นี้ครับมีเรื่องสอบถามอะไรครับท่านผู้การทั้ง3 รายให้การว่ายังไงบ้างคะจากการสอบปากคำก็มีความสัมพันธ์แล้วก็เกี่ยวข้องครับแล้วก็ให้การที่เป็นประโยชน์ในรูปคดีครับแต่ในส่วนอื่นผมขออนุญาตไม่กล่าวอ้างถึงเขายอมรับไหมคะหรือเขาปฏิเสธคะในชั้นนี้ผมยังไม่พูดถึงครับเขาบอกไหมคะว่าเขาทำหน้าที่อะไรในเครือข่ายแชร์แม่มณีครับเป็นผู้ที่เกี่ยวกับข้องกับเป็นตัวแทนในเรื่องของการไปเปิดเงินต่างนะครับเขาได้ประโยชน์ยังไงเป็นค่าจ้างหรือยังไงบ้างครับได้เป็นค่าจ้างก็ปกติเขาเป็นลูกจ้างอยู่แล้วด้วยในส่วนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเป็นกรรมการเป็นผู้ช่วยในบริษัทที่เขาของแม่มณีด้วยท่านครับเขาความคิดไงเขาว่าตัวอายุยังเด็กขนาดนี้แต่มีเงินมีทองเป็น10 ล้าน20 ล้านขนาดนี้ครับท่านตัวของเขาเนี่ยได้ถามนะครับว่ามีความคิดยังไงว่าตัวเราอายุแค่นี้ถึงมีเงิน10 20 ล้าน30 ล้านเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยยังไม่ได้ถามครับแต่คิดว่าทั้ง3 ท่านเองก็ผมไม่ค่อยสบายใจนักในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเมื่อในสถานการณ์ที่ทำงานอยู่ด้วยกันร่วมทำงานอยู่กับนั่นนี่ก็ต้องเป็นไปตามนี้ครับรู้จักกันได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นที่3คนนี้มารู้จักกับแม่มณีเนี่ยรู้จักกันได้ยังไงมาเป็นลูกแชร์หรือว่าเข้ามาทำงานเลยอะคะจากนั่นเนี่ยทางเฟซอะทางเฟซบุ๊กเขาผ่านมาทางเฟซบุ๊กครับหลังจากสอบปากคำทั้ง3 คนจะมีการออกหมายจับเพิ่มอีกใครอีกไหมครับเรากำลังสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับคิดว่าน่าจะมีเพิ่มครับอยากทำให้ได้ภายในวันนี้เพิ่มอีกประมาณกี่คนคะประมาณ 1-2 คนครับนั่นครับยังมีทรัพย์สินในเป้าหมายของเราที่เราอยากจะได้เพิ่มไหมฮะจากการสอบปากคำทั้ง3 คนเราไม่มีเป้าหมายครับเราพบตรงไหนมีหลักฐานมีหลักฐานในการย้ายถ่ายเทไปแล้วก็ไปเอามาทั้งหมดครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้เราถามบอกเลยนะครับว่าตำรวจเราไม่ได้เอาไปไหนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมีเอกสารมีภาพถ่ายวิดีโอและมีขั้นตอนของกฎหมายดำเนินการครับ ท่านคะอดีตนายทหารที่เป็นคนพาแม่มณีหลบหนีค่ะอันนี้จะยังไงต่อบ้างคะจะโดนด้วยไหมอาจจะดูที่กระบวนการสอบสวนครับว่าเขาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนครับคือตอนนี้ผู้เสียหายค่อนข้างกังวลใจนะคะว่าเงินที่ยึดมาเนี่ยจะนำไปไว้ที่ไหนแล้วก็จะได้คืนหรือไม่อย่างไรตรงนี้หรือไม่คะครับคือคดีนี้เนี่ยเดี๋ยว DSI เป็นคนจะรับไปกับการสอบสวนต่อนะครับซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยโดยท่านพลเอกจากทิพย์ชัยจินดาท่านผบ.ได้สั่งการนะครับว่าในชุดนี้ให้เราสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเราให้ได้มากที่สุดแล้วส่งมอบให้กับ DSI ไปแต่ว่าในส่วนของเงินค่าสินตรงนี้เราก็ส่งมอบพร้อมไปด้วยผู้ต้องหาพร้อมของกลางเราส่งมอบให้กับทางตำ DSI ไปด้วยเงินเหล่านี้จะต้องอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมซึ่งต้องมีการฟ้องร้องในทางแพ่งและทางอาญาต่อไปครับท่านครับจำนวนเงินที่เราตรวจยึดได้กับมูลค่าความเสียหายเนี่ยมันพอที่จะเฉลี่ยคืนผู้เสียหายทั้งหมดไหมครับเฉลี่ยคืนต้องได้ศาลนะแต่มาตัวคือเรื่องที่มันอยู่ที่ทางในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเมื่อถึงการฟ้องร้องกันแล้วเนี่ยการยุติร้องในเรื่องของทางแพ่งเลยก็จะต้องเกิดขึ้นเรื่องนี้ทางระบบต่อให้ไม่ได้เรามีหน้าที่ในการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งฟ้องให้กับทางกระบวนการทางศาลครับดำเนินการ